ถูกไหมมีคนเอาเรื่องฮะเพราะฉะนั้นประชาชนประเทศไทยไม่สิ้นคนดีฮะกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันอาชีวะราชพักดี DCC รู้ทันโลกออนไลน์และกลุ่มสิริโยไทยได้รับเรื่องแล้วแล้วเขาติดต่อกับเซ็นทรัลแล้วผมยังไม่ขอแจ้งความไม่ขอแจ้งความคืบหน้านะ แต่เขากําหนดแล้วพูดง่ายเขาติดตามแล้วเขาไปโรงพักมาแล้วเขาไปติดต่อเซ็นทรัลแจ้งแล้วแต่ผมยังไม่บอกความคืบหน้าเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวเขาถแถลงเองเขาบอกวันที่27、วันนี้วันที่25ใช่ไหมเขารออยู่ว่าเซ็นทรัลจะตอบว่ายังไงตํารวจจะว่ายังไงนะฮะถูกมาให้เวลาเขาวันที่25วันที่ 27, เขาบอกว่าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะต้องนำตัวผู้ล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย นะผู้ละเมิดสถาบันกษัตริย์มารับโทษเขาจะไปที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะและสอนอจริงๆเขาไปแล้วฮะจริงเขาไปสอนอแล้วนะฮะเขาไปสอนอแล้วตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของพื้นที่เราทําได้เรื่อง1นึหรือละเมิดสถาบันกษัตริย์แต่การละเมิดพื้นที่เนี่ยเหมือนพลกรากอนไนงะพลรกอนต้องไปแจ้งความไนงะอ,อีดอกสลิดดก2ตัวถึงได้ถูกถอนประกันไนงะพลกรกอนก็แจ้งความไนงะ ถูกไหมเอะพุ่งตรงพ่อค้าก็ไม่อยากมีความกับพวกเนี้ยอ่ะไปแจ้งความกับไอ้กีบโอ้ยห้างนี้ห้างสลิปเขาไม่ใช่สลิมฮะเขาเป็นหรือเปล่าก็เรื่องของเขาแต่คุณไปทำลายบรรยากาศการค้าขายเขามันเป็นพื้นที่ของเขาอิสลิปโดกคุณบุกลุกยังไม่ต้องพูดถึงหนึ่งสองแล้วมึงบุกลุกเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย อาชีวะราชพักดีไปสองที่นะนอกจากเซ็นทรัลแจ้งพัฒนาก็คือสถานีตำรวจปูทอนปากเกร็ดเจ้าของพื้นที่ตำรวจรับทราบแล้วอันนี้บอกแค่นี้ละกันรายละเอียดผมยังไม่บอกคืบหน้าไปกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวให้ทางกลุ่มนะห้าหน่วยเนี้ยอาชีวะราชพักดีประชาพักพิทักษ์สถาบันคุณโอมนี่แหละนะพี่แดงเนี้ยไปถามแอบถามเอาเองผมถแถลงเองไม่ได้ต้องออกจากปากเขาแล้วอย่างที่บอกต้องรอให้ความเป็นธรรมกับ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะด้วยผมพูดไงที่บอกว่ามันก็ยากไอ้พวกเวนเนี่ยมันใช้วิธีแบบถึงจะมีกล้องวงจรปิดแต่บ,บ้านเราก็ไม่ค่อยได้ดูไงหรือถึงห้างเปิดเนี่ยเขาก็เดินไปปกติถึงเวลามไปแอบเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนปับ๊บเราไอ้ที่วนๆๆมาคลี่ๆๆถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็วิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยมันทําอย่างนี้ไงแต่ทําปั๊บเนี่ยเจ้าของสถานที่ก็ต้องคิดเฮ้ยกูจะเป็นความไอ้กรีบมไหมนี่พุ่งตรงถูกไหมพละกรเขาประกาศไงบุกลุกอ่ะ เขาจนเขาเป็นนะพละก้อนเขาใช่ไงป่ะพละก้อนเนี่ยเขาประกาศออกเสียงตามสายไงขณะนี้ท่านได้บุกลุกเราจะดําเนินคดีถ้าท่านเราเนี่ยเขาประกาศหมดแล้วถือว่าประกาศแล้วไงเขาถึงได้ไปแจ้งความดําเนินคดีมันถึงได้ถูกถอนประกันไงอีดอกสลิดดอกสองตัวนั่นนะ่ะแล้วมึงอ้างประชาธิปไตยมึงยังไม่รู้เลยมึงก็ไปยืนเรียกร้องตึกไทยสมุยสิป่ะนะไปเนี่ยชินวัตรสามก็ได้ป่ะถูกป่ะมึงบุกเข้าไปในตึกเขาเลย นะบุกเข้าไปในพักเพื่อทุยบุกเข้าไปในพักเผาไทยจันไรยกพักบุกเข้าไปในพักก้าวไปไกลๆตีนก็ได้แล้วมึงไปยืนแถงตัดโซ่เข้าไปเลยถูกปะมึงถามดูซิใช่ไหมมึงไม่รู้จักนะขอบเขตของกฎหมายเป็นแค่ไหนมึงจะ,สะเสอามาเรียกร้องว่าจะปฏิรูปประเทศชาติจะนำพาประเทศชาติก่อนที่มึงจะขับเคลื่อนประเทศชาติเนี่ยมึงเอาตัวมึงให้ออกจากคุกก่อนถูกไหม มึงเอาตัวมึงออกจากคุกก่อนนี่ั้นไปขอบคุณนะฮะประชาพักพิทักษ์สถาบันอาชีวะราชพักดีศูนย์พลเมืองดิจิทัล DDC รู้ทันโลกออนไลน์สุริโยไทยปกป,ป,ป้องสถาบันที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเรานะติดตามข่าวต่อไปเดี๋ยวเขาจะ,ะแถลงตอนนี้ก็ต้องพูดง่ายๆปั่นให้เซ็นทรัลสาขาแจ้งวัฒนะเนี่ยนั่งไม่ติดเก้าอี้และดูสิปฏิกิริยาเป็นเช่นไร ที่ผมบอกทางเลือกก็คือ 1. ไม่อยากค้าความคือไม่ได้เป็นสลิมเป็นอะไรหรอกเขาไม่อยากมีเรื่องอะ่ะสองช่างมันเหอะถูกไหมสามเดือดร้อนแจ้งความเหมือนพลระตน้นถูกไหมส่วนทางตํารวจเนี่ยเขาไปแจ้งแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าจะเงียบไหมขอบอกงานนี้ไม่เงียบนะจ๊ะงานเนี้ยร้อนไปทั้งโรงพักขอบอกเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันและประชาชนเนี่ยที่ผมบอก